ไทยลีกพอดแคสต์เชื่อว่าใครหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมที่สู้ศึกใน M150 Championship 2019คงจะรู้จักผู้ชายคนนี้เป็นอย่างดีบุคคลที่สามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นกองหลังกองกลางและปัจจุบันนะครับเขาได้เล่นตำแหน่งกองหน้าใช่ครับชายที่ผมกล่าวก็คือพี่เก่งสุรชาติสารีพิมพ์สวัสดีครับผมเก่งสุรชาติสารีพิมพ์ครับแต่งสโมสร BTPU ครับไทยลีกพอดแคสต์ EP นี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังไปฟังอีกด้านหนึ่งของชีวิตของกองหน้าวัย32ปีกับโอกาสติดทีมชาติอีกครั้งในรอบ7ปีแต่ก็ต้องผิดหวังเนื่องจากอาการบาดเจ็บในเกมฟุตบอลลีกเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับอาการบาดเจ็บดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็พร้อมแล้วกับเกมที่จะถึงนี้แล้วก็น่าจะ 100% ช่วงสุดสัปดาห์ครับครับครับผมก่อนจะเบรกสงกรานต์ไปใช่ไหมครับใช่ครับใช่โอเคช่วงนี้คือพี่เก่งก็เขาจะต้องเรียกว่าเก็บรักษาตัวอยู่ช่วงเวลานี้พี่เก่งทำอะไรบ้างครับนอกจากดูฟุตบอลร่างกายตัวเองส่วนมากจะเป็นเรียกความฟิตครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บก็ใกล้หายใกล้หายแล้วก็คือเราต้องรักษาสภาพร่างกายให้มันควบคู่กันไปแล้วก็พออาการบาดเจ็บมันหายเนี่ยเหมือนกับว่าสภาพความฟิตเราก็ไม่ต้องไปลื้อมากอะไรประมาณนี้ครับครับประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพักผ่อนมากกว่าพักผ่อนเข้าฟิตเนสของโปรแกรมของสโมสรที่จัดไว้ใช่ครับใช่จะไม่ได้หยุดไปเลยอะไรเมื่อกี้พี่เก่งแนะนำตัวว่าเล่นกองหน้าเผลอๆก็ไปเล่นกองหลังบ้างเกือบจะเล่นแทบจะทุกตำแหน่งเลยใช่ไหมครับครับผมช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับว่าตำแหน่งที่เราชอบที่สุดคือตำแหน่งอะไรครับก็เป็นกองหน้ามั้งครับมั้งครับก็แต่ก็มันก็สนุกกับเกือบทุกตำแหน่งอะครับเพราะว่าเวลาลงไปในสนามเนี่ยมันได้ทำอะไรมันเป็นสิ่งที่เราอยากเรารับหน้าที่มาเราอยากลงไปทำอะไรมาเนี้ยตำแหน่งไหนมันก็สนุกได้หมดอยู่ที่ว่าหน้าที่ของมันคือต้องทำอะไรบ้างอะไรมาเนี่ยคือทุกตำแหน่งก็สำคัญหมดครับสำคัญแล้วก็สนุกกับมันทุกตำแหน่งความรู้สึกแรกกับการที่มาอยู่ใน BG เนี่ยขออนุญาตเรียก BG นะครับครับผมการที่แบบสัมผัสแรกในการเข้ามาสู่สโมสร BG นะความรู้สึกพี่เก่งเป็นยังไงบ้างครับคือเริ่มแรกเลยมันเราเคยมาแข่งที่นี่เราเคยมาแข่งมาเจอกับ BG ครับบรรยากาศมันดูเหมือนกับว่าเป็นทีมใหญ่แล้วก็แบบพร้อมทุกด้านเลยวันนี้เรามีกองเชียร์มีสนามที่พร้อมมีอาจารย์มีอะไรทุกอย่างมันครบครบแล้วเราไม่เคยเจอแบบนี้อะไรเงี้ยตอนนั้นเรามาในฐานะของคู่ต่อสู้คู่แข่งแล้ววันหนึ่งเราได้มาอยู่ทีมที่เราคิดว่าที่เราเล่ามาเนี่ยมันตอนแรกก็เก่งๆอยู่ครับว่าเฮ้ยเรานักเตะแค่ระดับเนี้ยแล้วเราได้มาอยู่ทีมใหญ่ซึ่งมีตอนนั้นมีนักเตะแต่ละคนที่แบบว่าคือบิ๊กเนมทั้งนั้นคือเราเจอเขาเราก็เหนื่อยประมาณนั้นครับเราได้มาอยู่กับเขาได้มาอยู่กับสโมสรที่เราเกิดมาที่พร้อมทุกอย่างอะไรมาเนี้ยคือดีใจก็ดีใจอะครับแต่ว่ามันจะเป็นการแบบฟีลแบบตื่นเต้นมากกว่าอะไรประมาณนี้ครับครับประมาณนั้นครับผมบอกว่าน่าจะแบบตลอด3ปีก็น่าจะผ่านเรื่องราวมากมายเรื่องปีที่แล้วก็น่าจะเจอเรื่องราวที่แบบเยอะอยู่จากแบบเราเป็นทีมที่แบบท็อป4ท็อป5ตลอดลุ้นแชมป์ไทยลีกตลอดแล้วแบบอยู่ดีปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์แบบไทยลีกบอกว่าประกาศตกชั้น5ทีมแล้วเราเป็นแบบทีมสุดท้ายที่แบบตกชั้นความรู้สึกตอนนั้นนะครับที่แบบอยู่ดีแบบเราต้องไปเล่นในลีกพารองอะครับของพี่เก่งมันก็ทำใจลำบากครับแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วเราก็เหมือนกับว่าต้องมองไปข้างหน้าแล้วซึ่งแน่นอนมันก็เสียใจอยู่แล้วครับมันช่วง
สัปดาห์แรกแต่ช่วงนั้นมันจะมีชิงบอลถ้วยครับมันก็เลยต้องลืมให้เร็วแล้วก็กลับมาสมาธิกับนัดชิงบอลถ้วยตอนนั้นครับผมมันเลยมีเวลาเสียใจแค่วัน2วันอะไรเงี้ยคือแน่นอนช่วงวัน2วันนี้ก็ทำใจลำบากเหมือนกันจะนอนจะตื่นอะไรเงี้ยมันก็คิดอยู่อย่างนั้นนะฮะแล้วยิ่งไปเห็นรูปแฟนบอลตัวน้อยคนหนึ่งกล้องจับไปได้นั่งร้องไห้อย่างเงี้ยร้องไห้เราก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะ เรานั่งอยู่บ้านเราก็ทนไม่ไหวเราก็หามุมเงียบของเรามันก็ปล่อยโฮมเหมือนกันครับก็เป็นความรู้สึกที่มันแย่ครับมันแย่แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็พอมันเกิดขึ้นเราก็ต้องมองไปข้างหน้าเราก็จะทำยังไงต่อทำไงให้ทีมขึ้นมาสู่ไทยลีกครับใช่ทีหนึ่งอีกครั้งใช่แล้วอันนี้ก็ผ่านมาประมาณ7นัดแล้วสไตล์การเล่นของM150เนี่ย M150 Championship เนี่ยมันต่างกับ Toyota ไทยลีกไหมครับผมมองว่ามันจะต่างตรงเรื่องตัวผู้เล่นมากกว่าว่ามันจะต่างระดับกันจากทีหนึ่งก็คือตัวท็อปก็อาจจะอยู่ทีหนึ่งไปอะไรมาเนี่ยตัวที่จะเคี้ยวๆหน่อยในการเล่นอะไรประมาณนี้ครับทีสองก็จะระดับก็ลดลงมาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ที่แตกต่างชัดเจนคือเรื่องขนาดทีมโปรแกรมการแข่งขันมันก็มีส่วนอะไรประมาณนี้ครับผมว่าน่าจะประมาณนี้ครับเขาว่ากันว่าที2เนี่ยเขาเป็นทีมที่แบบเล่นกันหนักจริงไหมครับว่าเออแบบเข้าบอลหนักชงชางอะไรประมาณนี้ครับอยู่ที่นี่มากกว่าครับอยู่ที่ตัวบุคคลอยู่ที่การแนะนำการเล่นมากกว่าผมว่าไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นลีกหนึ่งที1ที2อะไรประมาณนี้ครับผมคิดว่าแบบนั้นครับครับไม่เกี่ยวว่าที2จะเป็นทีมลีกที่เล่นกันแบบว่าโหดูบู้ลังผ่านไม่ใช่ที1ก็มีครับโอเคครับแล้วตลอดการเล่นเนี่ยพี่คิดว่ากองหลังคนไหนนี่รับมือยากที่สุดครับอำนาจแก้วเขียวอำนาจแก้วเขียวก็ที่เจอมามันก็ยากกับทุกคนนะครับจะไม่แบบว่าใครจะที่สุดมันก็เอาเป็นแบบนี้ดีกว่าเป็นกองหลังที่จำฝังใจเลยดีกว่าคือมันจะมีอยู่แมตช์นึงที่ผมคือเทคมงกลางอากาศก็สูงพอสมควรแล้วคือเราเล่นบอลได้ก่อนแล้วคู่ต่อสู้คนนั้นผิวสีไม่ต้องเอ่ยชื่อได้มั้งเนาะครับก็มงเราโมงลงแต่เขาโมงเสยขึ้นมามันก็เข้าที่เขาเรียกอะไรนะทัดดอกไม้เขาเรียกอะไรวะขมับเข้าตรงนี้เราคือภาพตัดเลยแล้วก็ดีที่ที่เราไม่ได้ลงผิดจังหวะคือมันก็ลงไปอย่างนี้มันก็ลงไปกับพื้นเลยแต่มันก็สูงอ่ะเราขึ้นหม่งแล้วก็ลงก็คือมันก็เลยติดตาในความคิดเราก็คือมันเห็นแล้วเราแวงไปพักหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าภาพจากครึ่งแรกที่เราเล่นไปเราพอเราหัวกระแทกคือภาพครึ่งแรกเราจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยเหรอครับจำไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นหมอบอกว่าเราจะเสียความทรงจำสั้นๆไปก็ครึ่งแรกจำไม่ได้แต่สามารถเล่นจนจบนะไอ้ที่เล่นจบไปอ่ะจำไม่ได้เลยคือเล่นต่อก็จำไม่ได้แล้วมีคนมาเล่าให้เราฟังด้วยว่าเราส่งให้เพื่อนโมงเข้าแต่ล้ำหน้าแต่เราจำไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังจำไม่ได้ว่าภาพนั้นอะภาพตั้งแต่ก่อนแข่งที่จำได้อยู่ที่ว่าเดินเป็นกัปตันทีมแมตช์แรกเดินจับมือพาผู้บริหารทีมฝั่งตรงข้ามเดินจับมือกับลูกทีมเราแล้วก็หลังจากนั้นจำไม่ได้แหละจนเหตุการณ์พักครึ่งบ่นกับหมอแล้วหลับตาบ่นแล้วจับเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเฮ้ยปวดหัวอะไรประมาณนี้นั่นก็จำไม่ได้ละจนโผล่ที่โรงพยาบาลก็เป็นเหตุการณ์ที่กองจำกองหลังคนนี้ได้ดีประมาณนี้ ไม่ได้จำว่าใครที่แบบว่าแข็งที่สุดเก่งที่สุดเลยนะแต่ว่าเราจำเป็นกองหลังคนนี้ที่จำฝังใจเลยประมาณนี้แล้วแมตช์ที่ประทับใจของพี่เก่งเองคือแมตช์ไหนครับมันก็เกือบทุกแมตช์ครับที่เราสามารถช่วยทีมที่แบบว่าสามารถชนะได้แล้วเป็นเกมที่แบบว่าเกมยากๆอะไรประมาณนี้มันก็มีแต่มันก็ไม่ได้แบบเลือกเฉพาะเจาะจงว่าแค่แมตช์เดียวอะไรประมาณนี้ครับเป็นแมตช์ที่เราช่วยกัน
พาทีมชนะอะไรประมาณนี้ครับไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลทีมชาติไทยและคอนเทนต์สุดพิเศษพร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณเพียงแอดไลน์ไปที่แอดช้างศึกอย่าลืมเติมแอดด้วยนะย้ายมาสู่เรื่องของทีมชาติไทยบ้างอย่างล่าสุดคือพี่เก่งได้มีติดรายชื่อไปใช่นะครับแต่ว่าเกิดเหตุบาดเจ็บซะก่อนก่อนไปแบบไม่กี่วันเลยครับผมรู้สึกยังไงบ้างกับตอนแรกที่แบบพี่เก่งมีรายชื่อติด23คนแรก30หรือ20 30แล้วก็ตัดเหลือ23ตอนติด30ยังคิดว่าไม่น่าจะมีไม่น่าจะได้ไปไม่น่าจะมีชื่อ23ผมว่าก่อนหน้าเคยมีตลอดเลย50คน40คนพอรอบสุดท้ายก็ตัดแต่เราก็เข้าใจนะเพราะว่าเรารู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนว่าเราคือเราก็ยังเก่งไม่ถึงระดับ3กองหน้าตัวเลือกทีมชาติไทยวันนี้ประมาณนี้เรารู้ว่าเราอยู่ในมาตรฐานหรือระดับไหนอะไรแบบเนี้ยก็คือพอรอบสุดท้ายก็จะมีตัดชื่อจนครั้งล่าสุดที่แบบว่าเข้ารอบ30ก็ยังไม่หวังว่าจะติดไป23คนจนประกาศรายชื่อนะครับก็มีชื่อก็ดีใจเซอร์ไพรส์แบบดีใจแบบว่าดีใจด้วยความที่เราไม่เคยห่างหายไปนานห่างหายไปนานแล้วก็ด้วยอายุที่เราอายุเยอะครับผมปวดใจนะบอกว่าอายุเยอะ แล้วว่า แล้วคือไม่คิดว่าเราจะไปเข้ากับระบบที่เขาต้องการที่จะใช้เราอะไรเงี้ยด้วยเราอายุเท่านี้อยู่ลีกที่2จะเลือกเราไหมอะไรมาเนี้ยเรามีมันก็เซอร์ไพรส์แอบดีใจด้วยที่เราไม่เคยได้หวังเลยว่าเราจะติดไป23คนอะไรมาเนี้ยครับครับผมแล้วพอวินาทีนั้นที่แบบพี่เก่งเจ็บแล้วแบบรู้เลยว่าไม่ได้ไปแน่ๆรู้สึกยังไงบ้างครับก็ตอนแรกก็ไอเสียใจมันเสียใจอยู่แล้วครับแต่ว่าหลายคนก็ไปมองถึงแบบว่าแบบโกรธแค้นเคืองคู่ต่อสู้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้คือหลายคนมองมุมนั้นแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ครับในสนามเพราะว่ามันเป็นกีฬาฟุตบอลที่แบบว่าต้องมีการปะทะกันเกิดขึ้นต้องปะทะกันคือถ้าเราระวังแต่เขาไม่ได้ระวังอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้จังหวะนั้นก็รู้เลยว่ามันพอมันเจ็บแต่เราก็ยังคิดว่าไม่น่าจะหนักเพราะเราฉีดสเปรย์เย็นเข้าไปแล้วเราก็วิ่งสปีดไปได้ต่อแต่ว่าด้วยความเย็นของมันมันทำให้มันชาพอมันชาสักพักนึงมันหายชามันก็กลับมาเจ็บอาการเจ็บขึ้นมาแค่เราวิ่งจ็อกกิ้งหรือสไลด์อะไรประมาณนี้สไลด์ข้างซ้ายขวารู้เลยว่าช็อตนั้นพออาการบาดเจ็บมันเกิดขึ้นมาอีกผมรู้เลยว่าคือยาวแล้วแหละยาวในที่นี้คือไม่ถึงกับแบบผ่าตัดหรืออะไรนะก็คือรู้เลยว่าต้องกลับไปพักแน่นอนใช่พักแน่นอนช่วงสั้นๆที่จะมีทัวร์นาเมนต์ที่เขาประกาศรายชื่อเรามาอะไรเงี้ยครับคือรู้เลยว่าคือจบแล้วจบแล้วไม่ได้ไปจบแล้วไม่ได้ไปแล้วซื้อกระเป๋าเดินทางแล้วถุงเท้ากางเกงเสื้อผ้าเตรียมเรียบร้อยเตรียมบินไปจีนแล้วเตรียมแล้วเรียบร้อยกระเป๋าเดินทางโอเคพูดถึงทีมชาติจบใช่ไหมครับต่อไปมันจะมีคิงคัพซึ่งอันนี้คือมันเหมือนเริ่มใหม่หมดเลยคือโค้ชคนใหม่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าคือใครเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันคิดว่าพี่เก่งเนี่ยผลงานต่อจากเนี้ยประมาณ 1-2 เดือนเนี้ยคิดว่าเราจะมีสิทธิ์กลับไปติดในชุดคิงคัพไหมครับคือทุกอย่างมันคงเปิดกว้างอยู่ครับแต่ว่าด้วยจังหวะอย่างล่าสุดที่ประกาศ23คนก็คือมันไม่มีน้องๆที่ไปอยู่23ใช่ไหมครับไม่มีน้องๆที่ไปอยู่23ที่กองหน้าใครนะสุภชัยที่เขาติดอยู่ประจำใช่ไหมแล้วก็มีน้องหลายๆคนที่ผลงานดีขึ้นมาก็ทัวร์นาเมนต์ที่ว่าที่จะถึงนี้คือคิงคัพผมคิดว่ามันก็เปิดแต่ว่าด้วยโอกาสที่จะไปเบียดแย่งกับคนอื่นที่ฟอร์มดีกว่าเราอะไรเงี้ยผมว่ามันน้อยแต่ถามว่าเราท้อไหมเราก็ไม่ท้อเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาจะไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ไหนเราก็เตรียมที่ของเราอยู่แล้วเนาะเป็นหน้าที่โค้ชที่เขาจะมองว่าเขาต้องการใช้ไขอะไรประมาณนี้ก็ค
ือเราก็ทำหน้าที่ของเราไปอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วว่าเราก็เต็มที่ถ้าเขาชอบเขาคงเลือกครับผมประมาณโอเคพูดถึงคือพี่เก่งก็อายุ30อะไรประมาณนี้แล้วเทคนิคการดูแลร่างกายตัวเองมีเคล็ดลับอะไรไหมครับทั่วไปครับปกติทั่วไปไอ้คือโปรแกรมทีมโปรแกรมซ้อมของทีมเราเนี่ยเขาก็มีแบบว่าดูแลเราดีอยู่แล้วเรื่องการฝึกซ้อมเรื่องพละกำลังเรื่องฟิตเนสคือดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องทำคือดูแลร่างกายนอกเหนือจากการฝึกซ้อมก็คืออย่าไปบั่นทอนมันนะครับมันก็มีไม่กี่อย่างหรอกบั่นทอนเรื่องการกินการนอนการนอนพักผ่อนกินอะไรอ่ะกินก็ประมาณนั้นครับก็เราคือเรารู้อยู่แล้วว่าเอาไปยังมุกคือห้าประมาณนั้นประมาณนั้นคือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ให้มันน้อยหน่อยประมาณนี้คือไม่ใช่ผมนะผมอันนี้ก็คือแบบว่าจะบอกเป็นมันก็ไม่ใช่เคล็ดลับอะครับมันก็ทั่วๆไปก็คือพักผ่อนให้พออย่าไปบันทอนตัวเองมากซ้อมเราก็ซ้อมถึงอยู่แล้วกับทีมอะไรประมาณนี้ครับแค่ก็ทั่วไปก็ประมาณนี้ดูแลตัวเองครับครับผมถ้าพูดถึงช่วงวัยที่พี่เก่งอยู่ตอนนี้ก็คือเริ่มจะเป็นปลายอาชีพของนักฟุตบอลแล้วครับ ในภายภาคหน้าที่แบบพอเราไม่ได้เล่นฟุตบอลแล้วแขวนสตาร์ทแล้วพี่เก่งอยากจะทำอะไรไหมครับอยากจะเป็นสตาฟโค้ชหรือว่าจะเป็นแบบไปเรียนโค้ชต่างๆนะครับหรือว่าจะไปเป็นทีมงานของ BG อันนี้ก็เป็นเรียกอะไรเป็นเรื่องของอนาคตของทีมที่เขาจะวางแผนแบบไหนคือเราแค่พร้อมไม่เฉยถ้าทีมงานจะใช้ต้องการใช้ส่งเราไปเรียนไปอะไรเนี้ยเราก็พร้อมแต่ก็สุดท้ายก็อยู่ที่ทีมครับเราแค่พร้อมไว้เฉยก็เปิดรับสำหรับ BG อยู่แล้วครับผมถ้าตัดเริ่มฟุตบอลเลยนะแขวนสตาร์ทแล้วมีอะไรอย่างอื่นที่พี่เก่งอยากจะทำอีกไหมครับตอนนี้หรือว่าแบบวางแผนไว้มีครับถ้าก็ไม่น่าจะพ้นฟุตบอลนะครับก็อยากสอนบอลเด็กไม่ได้อะคาเดมี่นะครับสอนเฉยๆเนี่ยสอนเด็กที่มันเด็กที่ไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยไม่มีโอกาสเพราะเราเคยเป็นเด็กที่ไม่มีโอกาสมาก่อนเราอยู่บ้านเราไม่มีใครไปสอนไม่มีอะไรไปเปิดอบรมอะไรมาเนี้ยจะมีอบรมทีแค่ตัวจังหวัดแล้วเราก็ต้องนั่งรถเข้ามาเรียนมาใช้คำว่าเรียนนะครับคือเราไม่รู้ไงว่าฟุตบอลสมัยก่อนสมัยเราเป็นเขาเล่นแบบไหนเขามีรูปแบบยังไงอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้แล้วทุกวันนี้เราก็มองถึงจุดนี้ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากไปสอนไปเล่นไปทำกิจกรรมอะไรเฉยไม่ได้ว่าจะเป็นอะคาเดมี่เก็บตังค์อะไรมาเนี้ยคือสอนที่เขาไม่ถึงก็เลยขาดแคลนโอกาสใช่เหมือนกับเราได้ไปเที่ยวด้วยครับก็เหมือนที่เราทำอยู่ที่ผมทำอยู่ก็ผมก็ไปเที่ยวตามภูเขาไปเที่ยวตามอะไรก็ไปเจอคนที่อยู่บนเขาอะไรประมาณนี้เราได้ไปเที่ยวเราได้ไปเห็นเขาอยู่แบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ดีใจนะเราไปพอเราไปเราซื้อลูกบอลซื้ออะไรไปให้เราก็รู้แหละมันไม่พอเราก็เตะทีก็ตกเขาแล้วก็เหลือลูกสองลูกอะไรเงี้ยก็เราไปเจอไงแล้วเราก็เห็นเราก็เลยแบบว่าอยากทำแบบนี้อะไรเงี้ยถึงไม่ใช่แค่ฟุตบอลแค่ลูกวอลเลย์ลูกตะกร้อมันก็มีเสื้อผ้ามีอะไรไว้ให้เขาก็เราไปเห็นเขาก็ดีใจเขาก็เตรียมกับพงกับข้าวอะไรให้เราอะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากทำหลังเลิกเตะฟุตบอลแต่ผมทำมาแล้วนะ4ปีแล้วครับครับผมทำมาแล้ว4ปีแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆจนไม่มีแรงเงี้ยว่างก็ไปก็ทำกับเพื่อนตลอดจนถ้าเกิดว่าไม่ว่างก็แต่ละคนมันไม่พร้อมกันไงครับเราเตะบอลไม่ตรงกันเราเตะบอลคนนี้เป็นครูคนนี้อยู่กระทรวงไอ้นี่คนนี้อยู่นี่แบบว่ามันไม่พร้อมกันก็แต่สิ้นปีเราก็จะคุยกันเนิ่นๆแล้วแหละครับว่าช่วงไหนว่างปุ๊บไปเลยครับผม สุดท้ายอยากฝากถึงแฟนบอล BG กับแฟนบอลทีมชาติไทยทีมชาติเลยอ่ะก็ได้ครับเอา BG แล้วกันครับครับผมปีนี้เป็นปีเหมือนกับว่าเหมือนเราเริ่มต้นใหม่
จากที่เราตกชั้นมาก็เหมือนได้กลับมาคิดทบทวนว่าเราพลาดตรงไหนเราต้องละเอียดกว่านี้ต้องเขี้ยวกว่านี้ในแต่ละแมตช์ในแต่ละเกมที่เราจะเจออะไรประมาณนี้เราจะทำให้มันดีเพื่อผลระยะยาวในการที่จะกลับขึ้นไปไทยลีกครับส่วนจะแชมป์จะอะไรเราจะวางเป็นสเต็ปไปเพื่อที่จะให้มันตามเป้าหมายที่เราวางไว้อะไรมาเนี่ยครับผมก็ทุกคนเต็มที่ครับซ้อมในสนามซ้อมแล้วก็เต็มที่ในสนามแข่งแล้วก็เต็มที่ก็อยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจกันให้กำลังใจในสนามถ้าไม่ว่างก็ชมจากสื่อต่างๆของดีจีเราถ่ายทอดอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับผมก็พวกเราจะทำเต็มที่ทำเป้าหมายให้สำเร็จครับปีเดียวครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เก่งมากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับติดตาม Thai League Podcast ได้ที่ Facebook ช้างศึกและ YouTube ช้างศึกอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ด้วยนะ